ดูเรื่องของการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นในที่พื้นที่ของจังหวัดพัทลุงค่ะพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงร่วมรับการคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ2565ค่ะณโรงแรมชัยคณาธานีอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงนายกิติพลเวชกุลผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่5กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทยเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชนระดับเขตตรวจราชการซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของกรมการพัฒนาชุมชนประพฤติตนอยู่ในจรรยาระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐค่ะและถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนนะคะนอกจากนี้แล้วผู้ตรวจราชการรวมไปถึงคณะกรรมการค่ะเขาได้มีการซักถามในประเด็นต่างๆให้ข้าราชการที่เข้ารับการคัดเลือกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งได้มีการเน้นย้ำฝากข้อคิดแล้วก็ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วยค่ะ